สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้งพัดลมเป่าแผงคอยร้อนแอร์หน้าเครื่องรถนะครับผมสำหรับรุ่นที่ไม่มีสายมารอนะครับไม่มีสายพัดลมมารอจะต้องเพิ่มสายชุดสายเข้าไปอย่างนี้นะครับชุดสายมันก็มีประมาณนี้นะครับผมรถปี15ถึงปี18นะครับตัวที่บางคันอาจจะมีสายมารอแต่สายนั้นก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานพร้อมกับการตัดต่อคอมแอร์เหมือนปาเจโร่นะครับผมจะต้องเดินสายชุดนี้ขึ้นมาถ้าต้องการให้มันทำงานตัดต่อเหมือนกับของปาเจโร่นะครับตัดต่อพร้อมกับคอมแอร์ทำชุดสายไฟอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีกระแจเบอร์10นะครับนี่นะครับกระแจเบอร์10ไขควงแบบนี้นะครับเล็กๆเนี่ยปากแบนไม่ค่อยชัดนะครับแบนๆแต่ความแบนเล็กๆอย่างนี้ไขควงแฉกนะครับน็อตเกียวมินนะครับเบอร์10นะครับ M6 เบอร์10นะครับจะเอาไปยึดกับพัดลมกับตัวรถนะครับนี่ก็นี่นะพัดลมครับคราวนี้เรามาดูการติดตั้งเลยนะครับว่าทำยังไงกันก่อนอื่นเลยก่อนเริ่มการติดตั้งเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับถอดแปดขั้วลบออกไปก่อนนะครับผมจากการใช้ประแจเบอร์10นะครับขันขั้วแปดขั้วออกอันนี้ผมขันรวมๆไปแล้วนะครับถอดไว้อย่างนี้ครับขั้วลบแอบไว้แถวนี้นะครับนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาดูว่าจะทำขั้นตอนอะไรต่อไปให้ไขเอาฝาตัวนี้นะครับที่ปิดนะครับอันนี้ผมไขเอาไว้หมดนะครับใช้ไขควงแฉกไขออกให้หมดทุกตัวนะครับทุกตัวเมื่อไขออกหมดแล้วก็ถอดออกฝาตัวนี้ไม่มีคลิปล็อกอะไรทั้งสิ้นนะครับยกก้านตัวนี้ที่มันขวางอยู่ให้หลบไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็มือยกออกมาง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรเป็นคลิปล็อกเลยดึงออกมาได้ง่ายๆเลยครับดึงออกมายกขึ้นมาง่ายๆนี่เลยครับเอาไปเก็บไปก่อนนะครับผมตัวนี้โอเคครับต่อไปเรามาดูว่าขึ้นสายไฟที่เรามีอยู่เนี่ยจะต้องเดินสายยังไงนะครับสายแรกเลยที่จะพาเดินก็คือสายที่ไปที่ขั้วแปดนะครับไฟบวกนะครับสายเส้นนี้ที่มีกล่องฟิวนะครับเส้นนี้นะครับไปใส่ที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นี่นะครับผมเปิดขึ้นนะครับเราคลายน็อตตัวนี้ออกมาไม่ต้องถอดออกมาทั้งหมดก็ได้นะครับคลายออกมาพอให้ห่วงตัวเนี้ยมันเข้าไปได้นะครับผมนี่นะครับห่วงตัวนี้ใส่เข้าไปตรงขั้วบวกของแบตนะครับประมาณลักษณะอย่างนี้ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาน็อตที่เราถอดออกมาจับซึมเข้าไปให้แน่นนะครับโอเคครับนางจะใส่เข้าไปแล้วก็อยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับสายเส้นนี้เข้าไฟบวกนะครับที่ขั้วแบตเตอรี่เส้นที่มีกล่องนี่ครับเส้นที่มีกล่องฟิวนะครับกล่องฟิวจะมาเข้าสายบวกที่แบตเตอรี่นะครับผมสายเส้นต่อไปที่เราจะทำการติดตั้งก็คือสายกาวครับสายกาวเส้นนี้มีเส้นเดียวครับเส้นสั้นที่โผล่มาเงี้ยจากดีเลย์นะครับสายกาวตำแหน่งที่เราจะติดตั้งคือตำแหน่งตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่กล่องฟิวนะครับกล่องฟิวเรามาดูบริเวณไฟหน้าข้างหน้ารถนะครับดูนะครับจะไปแป๊บนึงน็อตตัวนี้เป็นน็อตกาวนะครับเนี่ยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งกาวตัวทางรถให้เราเอาสายกาวสักครู่เนี่ยมาใส่ตรงนี้หรือการขันน็อตตัวนี้ออกน็อตตัวนี้เป็นน็อตเบอร์10ครับใช้ประแจเบอร์10ขันนะครับอันนี้ผมขันไว้รวมแล้วเดี๋ยวผมหมุนออกมาเลยหมุนออกมาเลยนะครับหมุนออกมาแล้วก็เอาสายตัวนี้ครับสายกาวตัวนี้
ข้าไปติดตั้งตรงนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมพอดีถ่ายคนเดียวมันทำงานไม่ได้มันต้องใช้สองมือทำครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูตอนติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อติดตั้งเข้าไปเสร็จแล้วสายกาวเส้นนี้ก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับให้ดูลักษณะการไว้ประมาณนี้นะครับผมล็อกไว้อย่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปครับสายเส้นที่3นะครับที่เราจะทำการติดตั้งต่อไปก็คือสายคำสั่งจากคอมแอร์นะครับเมื่อมีไฟวิ่งเข้ามาที่สายเส้นนี้รีเลย์ของเราก็จะทำงานต่อสวิตช์รีเลย์เพื่อจะส่งไฟจากแบตตัวนี้ไปที่สายพัดลมนะครับไปที่สายเส้นที่ไปพัดลมสายบวกครับผมสายคำสั่งเส้นนี้อยู่ในกล่องฟิวนะครับต้องเปิดฝาออกรถปี16ถึงปีปัจจุบันเหมือนกันหมดนะครับแต่สภาพในกล่องฟิวนี้ไม่เหมือนกันนะครับตำแหน่งไม่เหมือนกันแต่สายเส้นที่จะเอาไปใส่คือสายสีขาวนะครับผมสายสีขาวเส้นนี้นะครับสายสีขาวเส้นนี้เส้นสายแอร์สายคอมแอร์นะครับตัวเนี้ยเอามาวิธีการที่เราจะเอาไฟจากตัวนี้ท่านาท่านใดไม่ได้สนใจว่าสายไฟจะเป็นรอยหรืออะไรเราก็ใช้ T-tab นะครับบีบเข้าไปเลยครับบีบสายไฟเข้าไปเนี้ยนะครับแล้วเราก็ต่อกับชุดสายไฟที่เราทำไว้อันนี้คือสายไฟที่ทำไว้ครับคือสายไฟที่มาจากกล่องรีเลย์ที่เราทำไว้เนี่ยครับวิธีการติดตั้งก็คือมันจะมีรูตรงนี้ครับทั้งรถปีใหม่ปีเก่าจะมีรูนะครับตรงนี้รูที่เข้ามาจากด้านใต้เนี่ยครับเห็นไหมครับเอาสายไฟเข้ามาตรงเนี้ยข้างใต้ทุกความสวยงามเราจะเข้าช่องเนี่ยครับเราก็ค่อยสอดขึ้นมาให้มันทะลุขึ้นมาพร้อมกับชุดสายไฟเดิมที่มากับรถเนี่ยมันจะสวยดีครับลงตัวแต่ของผมไม่ได้ใช้ T-tab หนีบสายไฟนะครับผมไม่อยากสายไฟมันช้ำผมก็เนี่ยครับทำหัวมาอย่างนี้เป็นแบนอย่างนี้เพื่อใส่ไฟผมทำขายผมจะใช้ตะกั่วบัดกีนะครับบัดกีให้มันแข็งเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเนี้ยเพื่อที่จะเสียบเข้าวิธีการเสียบแล้วก็ดูเลยครับเนี่ยสายสีขาวนะครับมันจะมีช่องให้เราสามารถเสียบลงไปได้อยู่เบียดลงไปได้อยู่นะครับเบียดลงไปนะครับเนี่ยครับแน่นครับไม่ต้องห่วงครับผมใช้มานานมากแล้วครับไม่เคยมีปัญหาอะไรครับเห็นนะท่านใดคิดว่าทำแบบนี้มันจะไม่แน่นไม่กลัวว่ามันจะหลุดก็เอาทีแท็บครับบีบเข้าตรงนี้เลยครับแต่สายไฟงานก็จะเป็นรอยนะครับแต่ถ้าใครไม่แคร์ก็ใช้ทีแท็บนะครับทีแท็บลักษณะอย่างนี้นะครับบีบเข้าไปเลยแล้วสายไฟก็ต่อออกมาตรงนี้นะครับเป็นการจั๊มแบบหนึ่งใช้ได้เหมือนกันครับแต่สายไฟเป็นรอยถ้าใครซื้อชุดสายไฟกับผมแจ้งผมมาได้เลยครับว่าจะเอาแบบนี้คือจะเอาแบบนี้ผมมีแถมให้ไปเลยครับในชุดสายไฟโอเคครับเมื่อเราติดตั้งตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดฝากล่องฟิวไปนะครับไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันอีกแล้วตรงนี้อีกอย่างนึงครับวิธีการดูว่ารถปีไหนมีฟิวมาแล้วเอ้ยมีสายไฟพัดลมมารอแล้วให้ดูที่ขาของรีเลย์นะครับเนี่ยถ้าเป็นรถปีเก่าปี18ลงมาตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับที่ช่องใส่รีเลย์จะไม่มีขาทองเหลืองมารับนะครับนี่แสดงว่ารถรุ่นผมเนี่ยไม่มีปลั๊กพัดลมไปรอตรงนั้นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดรถปีเก่านะครับถึงมีขารีเลย์ตรงนี้มารอแล้วมีปลั๊กไปรอก็จริงแต่มันเป็นปลั๊กที่ไม่ได้ทำงานตามคอมแอร์นะครับไม่ได้ตัดต่อตามคอมแอร์เหมือนของปาเจโร่นะครับจะต้องทำปลั๊กรอยอย่างนี้ขึ้นมานะครับถึงจะตัดต่อเหมือนของปาเจโร่แต่รถปี19นะครับปีใหม่นะครับ19รถปีใหม่ขึ้นมาตำแหน่งกล่องฟิวนะครับกล่องฟิวอาจจะไม่เหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าตำแหน่งของขารีเลย์ก็คือให้ดูที่มุมขวาบนสุดตัวที่2นะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับถ้าไม่มีขาทองเหลืองนะครับมารับตัวรีเลย์
ก็แสดงว่ารถคันนั้นไม่มีปลั๊กพัดลมมารอนะครับผมแต่ถ้าเกิดปลั๊กรถปี19คันใดมีขาธงเหลืองในช่องเนี้ยมารอแสดงว่ามีปลั๊กพัดลมมารอแล้วแค่ซื้อรีเลย์มาติดตั้งเข้าไปรีเลย์สีขามาเสียบเข้าไปตรงตำแหน่งเนี้ยครับลักษณะของกล่องฟิวอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตำแหน่งนี้ให้ดูเลยมุมเนี้ยมุมซ้ายบนสุดนะครับมุมซ้ายบนสุดรับมาเลยตัวนี้1ตัวนี้2ตรงนี้คือรีเลย์ของพัดลมนะครับให้ใส่เข้าไปเลยให้เช็คดูได้นะครับถ้าปี19ก็คือเอารีเลย์มาใส่ปุ๊บปลั๊กมีมารอตรงนี้แล้วปลั๊กปี19จะอยู่ประมาณตรงนี้ครับมันจะเป็นเทปพันสายไฟพันไว้แกะเทปพันสายไฟดึงออกมาแล้วก็เสียบพัดลมลงแล้วเสียบปลั๊กใช้ได้เลยครับนะครับผมตรงนี้ของฟิวเราก็ปิดไปแล้วครับแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปคือสายพัดลมนะครับสายพัดลมปลั๊กพัดลมที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้ใส่ปลั๊กไว้เลยนะครับเพราะว่าผมออกแบบมาให้มันสอดออกไปทางรูที่อยู่ใต้ปลั๊กแอร์แบ็กนะครับถ้าเราใส่ปลั๊กพัดลมเป็นเลยปลั๊กพัดลมเป็นแบบนี้นะครับปลั๊กพัดลมเป็นแบบนี้อันนี้ตัวล็อกพินนะครับพัดลมนี้มันจะออกไปทางรูที่ผมจะให้มันออกไปไม่ได้ถ้างั้นผมจึงต้องสอดสายตัวนี้ออกไปทางรูนี้ก่อนรูที่ว่านี้อยู่ตรงไหนนะครับให้ดูนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นี่ครับเห็นปลั๊กสีเหลืองไหมครับนั่นนะครับใต้ปลั๊กมันจะมีรูอยู่นะครับใต้ปลั๊กมันจะมีรูอยู่ให้เอาสายพัดลมเนี่ยร้อยออกไปทางนี้ก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมร้อยเสร็จแล้วผมจะสายให้ดูครับนี่นะครับวิธีการร้อยสายนะครับรีเลย์เราจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเทปบันไทมามัดไว้กับสายชุดนี้นะครับมัดไปอย่างนี้สายพัดลมที่เราร้อยไปเมื่อกี้ก็พยายามร้อยไปนะครับเก็บสายให้มันสวยหน่อยให้เข้าไปตามนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับประมาณนี้แอบเข้าไปข้างหลังท่อน้ำเติมที่ปัดน้ำฝนนะเข้าไปครับเพลินสายไหมครับออกไปเรื่อยๆแล้วก็ไปผูกตรงรูนะครับรูที่ผมชี้ไว้ตั้งแต่ต้นนะครับดูนะครับสถานที่มันค่อนข้างแคบนะครับมันเข้าไปกล้องแย่เข้าไปเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับสายจะไปทะลุออกตรงปลั๊กสีเหลืองๆนะครับรูออกมาตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะออกมาจากตรงนี้เลยเข้าตรงนี้ครับเอาไว้ใต้คานตัวนี้นะครับปลั๊กนี่ครับตรงนี้นะครับผมต่อไปเรามาดูวิธีการใส่ปลั๊กนะครับผมวิธีใส่ปลั๊กเข้าไปในใส่พินเข้าไปในปลั๊กของพัดลมนะครับผมปลั๊กพัดลมที่ผมจะให้ไปกับชุดที่ผมขายนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับวิธีการใส่พินก็ดูเลยนะครับหันปลั๊กตามที่ผมทำนะครับหันปลั๊กให้อยู่ลักษณะนี้ถ้าพินของปลั๊กมันเห็นเขี้ยวเล็กๆนี่ไหมครับเล็กๆเนี่ยให้หันออกนะครับดูนะครับตัวปลั๊กอยู่อย่างนี้นะครับให้หันออกอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สอดเข้าไปด้านใต้นี่นะครับมันเปื่อยๆนะครับภาพเดี๋ยวคุณอ่านนะครับสอดเข้าไปโดยที่ให้พินตัวเนี้ยหันออกไปนี่กล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนะครับนี่เข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปนะครับให้มันดังจิ๊กนะครับอย่างเงี้ยอยู่กล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยโอเคนะครับผมต่อเข้าไปมือจับตรงนี้ดันเข้าไปไม่สุดนะครับมันดังกิ๊กมันดังกิ๊กนะครับมันอยู่แล้วถ้ามันดังกิ๊กมันจะอยู่อีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับพินตัวนี้หันดูเชี่ยวเล็กๆนี่นะครับดูตำแหน่งที่ผมปรับปลั๊กนะครับนี่ครับสอดเข้าไปข้างใต้นี้หันออกนะหันเชี่ยวออกก็สอดปลั๊กเข้าไปตรงนี้นะครับ
พลังเข้าไปเหมือนกันครับให้สุดมันจะเป็นล็อกของมันเลยพอเข้าไปสุดแล้วมันจะเป็นล็อกของมันแล้วมันจะดึงออกมาไม่ได้แหละครับผมปั๊กจุ๊บตัวนี้คือจุ๊บกันน้ำครับใส่เสร็จแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดดันเข้าไปในร่องเนี้ยครับเอาอะไรเขี่ยไอ้พวกไขควงเล็กๆดันเข้าไปให้สุดนะครับตรงนี้โอเคนะครับดันเข้าไปให้มันสุดเพื่อมีกันน้ำแล้วตอนนี้ไอ้ปั๊กตัวเนี้ยเมื่อเราใส่พินเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วให้เอาตัวล็อกพินนะครับใส่เข้าไปนี่หมุนฝั่งไหนก็ได้นะครับมันใส่แรงเริ่มต่อใส่ตรงนี้นะครับแล้วกดลงไปให้สุดอย่างนี้นะครับนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับปั๊กใช้ได้แล้วโอเคครับเมื่อเราเตรียมปั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเอาตัวพัดลมลงนะครับอันนี้เป็นพัดลมของแท้ที่มันใส่อยู่ในรถปาเจโร่เลยนะครับยี่ห้อนี้นะครับไปหาซื้อกันตามลาซาด้าได้นะครับผมปั๊กของมันจะเป็นปั๊กตรงรุ่นปั๊กแท้อันนี้พัดลมตัวพัดลมมันเปื้อนเพราะว่าผมใช้งานไปแล้วนะครับที่เอามาแกะทำคลิปการติดตั้งให้ดูนะครับผมนี่ครับปั๊กพัดลมที่ไปกับชุดสายไฟที่ผมทำขึ้นจะตรงรุ่นใส่ได้พอดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นปั๊กแท้เป็นแป๊กตรงรุ่นเลยครับผมนี่นะครับการใส่พัดลมก็คือเห็นรู2รูนั่นไหมครับนี่นะครับเราจะเอาไอ้ตัวเนี้ยบูทยางการกระแทกนะครับวางลงไป2ฝั่งวิธีใส่อย่างนี้นะครับเอาใส่ลงไปนะครับให้มันตรงรูแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรตรงรูเสร็จปุ๊บก็ใส่ไปครับเรียบร้อยแล้วก็น็อตล็อกนะครับผมน็อตนี้ครับที่เราบอกไปข้างต้นแล้วว่าต้องใช้อะไรบ้างขันเข้าไปตรงนี้นะครับผมครับโอเคเดี๋ยวผมใส่น็อตเสร็จแล้วผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคนะครับหลังจากติดตั้งเข้าไปแล้วพัดลมก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้เราก็เอาปลั๊กของเรานะครับที่เราทำไว้เมื่อสักครู่เนี้ยเสียบเข้าไปที่ปลั๊กของพัดลมกดลงไปมันตรงรุ่นนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับตอนที่เราใส่ตัวปลั๊กกับพินเข้าไปบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะใส่สายเส้นไหนตรงรูไหนยังไงนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าใครซื้อชุดสายไฟกับผมไปผมจะทำมาร์กไปให้ดูเลยครับว่าสายเส้นนี้ใส่ตรงรูไหนยังไงไม่มีการใส่ผิดแน่นอนครับผมเพราะสายสองสายเนี่ยมันเป็นไฟบวกกับไฟลบถ้าใส่สลับกันพัดลมมันจะหมุนกลับด้านกันนะครับซึ่งมันไม่ใส่ผิดไม่ได้นะครับใส่ผิดมันจะเป่าลมออกนะครับพัดลมตัวนี้ทำงานถูกต้องมันจะต้องดูดลมเข้านะครับดูดลมเข้าไปหาตัวแผงคอยร้อนนะครับถึงจะถูกต้องนะครับอ่ะนี่เรามาเสียบปลั๊กลงกันตรงนี้นะครับปลั๊กตรงรุ่นนะครับผมสามารถกันลงไปง่ายๆเลยกิ๊กเรียบร้อยครับนะฮะขั้นตอนการติดตั้งเรือนสายพัดลมเป่าแผงแอร์หน้ารถนี่ก็เรียบร้อยนะครับทีนี้เราไปดูรีเลย์เราที่ว่าเราจะเอาไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้คือเคเบิลไทรัดเลยครับเก็บให้มันสวยงามตามที่เราต้องการได้ครับเคเบิลไทอย่างนี้ครับถ้าซื้อชุดสายไฟกับผมก็จะมีแถมให้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูเสร็จแล้วผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเอาไว้ในลักษณะยังไงนะครับโอเคครับนี่ครับหลังจากที่เราเก็บกล่องรีเลย์นะครับกับสายเส้นนี้โดยใช้เคเบิลไทนะครับในการเก็บสายนี่ครับเอาไว้ตำแหน่งตรงนี้นะครับผมให้ดูนะครับครับนะครับรถของน้าท่านใดอยากเก็บลักษณะยังไงก็เอาตามใจเลยครับนี่คือแนวทางที่ผมทำนะครับผมออกแบบมาให้เก็บสายไฟอย่างนี้นะครับมันก็จะดูตรงตัวดูนะครับตำแหน่งสายไฟที่เราเดินเพิ่มเข้าไปเป็นยังไงอย่างนี้นะครับนี่สายที่ไปฟิวสายที่ไปแบตขั้วบวกนะครับนะครับอันนี้คือสายที่ก็สายควบคุมสัญญาณคอมแอร์นะครับที่เข้าไปในกล่องฟิวนะครับนี่ครับลักษณะการเดินสายการเก็บสายก็อยู่ประมาณนี้ครับเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมนะครับเรื่องสายเส้นที่ไปปลั๊กพัดลมนะครับอันนี้เราก็เช็คดูความเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเราก็เอาแปดโค้ดลบนะครับใส่กลับเข้าไปนะครับผม
ใส่เข้าไปนี้เมื่อใส่แบตโคตรลบกลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาฝาตัวนี้นะครับที่เราสอดไปตอนแรกเอามาปิดคืนนะครับผมแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปหน่อยนึงก่อนจะปิดฝาตัวนี้นะครับก่อนจะปิดฝาตัวนี้เราก็เทสพัดลมดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูตอนนี้สตาร์ทเครื่องรถนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกกับน้าบางท่านนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบคือหลังจากเราถอดขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับค่าต่างๆที่เราตั้งไว้เนี่ยมีตัวที่กดเปิดเพื่อไม่ให้ลมอากาศภายนอกคอยเทเข้ามามันจะไม่ติดนะครับเราต้องมากดไว้นะครับติดนะครับแอร์ต่างๆนี่นะครับอุณหภูมิแอร์มันจะค่าจะไปที่25เราก็ต้องกลับตั้งไปกลับไปที่เราต้องการนะครับผมถ้าส่วนกระจกนะครับกระจกมันก็ไม่ขึ้นลงออโต้นะครับเห็นไหมมันจะไม่ขึ้นลงออโต้เราต้องทำการรีเซ็ตโดยการขึ้นอย่างนี้นะครับให้กระจกมันขึ้นไปจนสุดสักพักนึงมันจะดังกึกแล้วเราก็ปล่อยปุ่มตัวนี้มันก็จะขึ้นลงออโต้แล้วนี่เป็นการรีเซ็ตกระจกนะครับให้กลับมาทำงานออโต้นะครับผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วบอกไว้เผื่อนะบางท่านไม่ทราบนะครับผมโอเคเราไปดูที่พัดลมหน้าเครื่องกันนะครับผมตอนนี้พัดลมหน้าเครื่องยังไม่ทำงานนะครับที่เห็นมันหมุนนั้นมันหมุนเพราะว่าแรงของพัดลมตัวใหญ่นี้นะครับที่หมุนอยู่นี่มันเลยทำให้พัดลมตัวนี้หมุนพัดลมตัวนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเราเปิดคอมแอร์นะครับข้างในรถเรานะครับเดี๋ยวเราไปเปิดคอมแอร์ให้ดูว่าขณะที่มันทำงานมันจะหมุนนะครับหมุนแรงกว่านี้เยอะครับผมดูนะครับหลังจากที่เราเปิดคอมแอร์แล้วหมุนติ้วเลยนะครับแล้วมันจะตัดต่อตามการทำงานของคอมแอร์นะครับนี่คอมตัดแล้วอันนี้คอมต่อนะครับมันจะทำงานตามการตัดต่อของคอมแอร์นะครับนี่เป็นระบบที่ถูกต้องนะครับอันนี้เรามาเช็คดูว่าพัดลมนี้ทำงานถูกต้องไหมพัดลมตัวนี้ถ้าเราต่อสายปลั๊กนั้นถูกไม่สลับกันมันจะดูดลมเข้านะครับดูครับเทสโดยการเอากระดาษมาครับเอากระดาษมาแผ่นนึงดูนะครับว่ามันดูดเข้าดูดออกหรือเปล่าออกเห็นไหมครับถ้ามันดูดเข้าอย่างนี้แสดงว่าทำงานถูกต้องนะครับเราต่อสายถูกนะครับแต่ถ้าเกิดมันเปล่าออกอย่างเงี้ยแสดงว่าเราสายปลั๊กที่ปลั๊กเนี่ยเราต่อสลับกันแต่มันไม่พังนะครับถ้าเรามาเทสแล้วมันไม่ได้ดูดเข้าแบบนี้ก็ให้เรามาสลับสายตรงนี้นะครับให้มันถูกมันก็จะดูดเข้านะครับผมโอเคครับเราก็เทสพัดลมเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ฝาตัวเนี้ยมาใส่กลับเข้าไปนะครับผมไขน็อตให้เรียบร้อยนะครับไขน็อตกลับไปให้เรียบร้อยเหมือนเดิมแค่นี้ก็ขั้นตอนการติดตั้งพัดลมก็เสร็จแล้วนะไม่มีอะไรสำหรับนะท่านใดที่ไม่มีเวลาทำสายเองนะครับซื้อกับผมได้และก็สงสัยอะไรผมตอบทุกคำถามนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้นะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับผมไปครับสวัสดีครับ